ดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะคะในลีลาลีลาดใช่ครับนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในจังหวัดแซมบ้านะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่สนุกสนานไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ผมยังมีฟิกเกอร์สนุกๆมาให้ท่านผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับแล้วคะแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนของเก่ากันก่อนนะครับอ๋อดีค่ะไปเลยค่ะจังหวะแซมบ้านะครับยังเป็นจังหวะที่มีท่วงท่าทำนองที่สนุกสนานนะครับและยังคล้ายกับการเดินพาเลทด้วยนะครับซึ่งเป็นจังหวะอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่แตกต่างกับอีก3จังหวะนะครับต่างยังไงคะต่างตรงที่ว่าการเคลื่อนที่ของการเต้นนะครับจังหวะแซมบ้าเนี่ยเราจะหมายถึงทิศทางการเต้นนะครับเราจะเต้นโดยการทวนเข็มนาฬิกาหรือวนซ้ายวนไปทางซ้ายใช่ไหมคะเราจะใช้เนื้อที่ฟอร์ให้กว้างขึ้นครับการเดินพาเลทก็เป็นเหมือนเทศกาลสนุกสนานใช่ไหมคะในแซมบ้านั้นก็น่าสนุกมากเลยงั้นให้ผู้ชมลองไปฟังเพลงจังหวะแซมบ้าก่อนดีไหมคะดีครับผมโอเคค่ะคราวนี้เรามาลองรู้จักกับจังหวะนี้มากขึ้นโดยห้องดนตรีของมันใช่ไหมคะจะมีในหนึ่งห้องเนี่ยจะมีอยู่เสียงเคาะสองครั้งนะคะก็คือสองบีทในหนึ่งบาร์หรือหนึ่งห้องดนตรีนะคะความเร็วของดนตรีเนี่ยก็ประมาณ50บาร์นะคะต่อ1นาทีนะคะหรือ50ห้องดนตรีนะครับห้องดนตรีต่อใน1นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็จังหวะที่เราจะเน้นเนี่ยในแซมบ้าคือหัวบีทนะคะแล้วก็เคาะแรกบีทที่1แล้วก็บีทที่2นั่นคือเน้นทั้ง2บีทนะคะใน1ห้องเน้นทั้ง1และ2 1 2 1 2นะคะใช่แล้วเวลาครบเซตในห้องดนตรีเนี่ยแล้วเวลาเราเล่นครบเมโลดี้หรือครบเซตครบช่วงจังหวะของเขาเนี่ยก็จะสามารถนับได้ถึง8นะคะก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8นะคะก็จะเท่ากับ4ห้องใช่ไหมคะ4ห้องดนตรีนะคะแล้วคราวนี้เวลาเราเต้นเรานับได้หลายแบบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในแซมบ้าเช่นเราจะนับนะครับ1 2 1 2 1 2หรือ1 a 2 1 a 2 1 a 2 1 a 2หรือ slow 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 หรือ quick 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 quickquick นะครับเราสามารถนับได้หลายรูปแบบนะครับ1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8หรือ1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8นะคะสามารถนับต่อเนื่องได้ใช่มั้ยคะแล้วการใช้เมโลดี้เพลงนะครับหรือว่าจังหวะของเพลงเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเกิด1เนี่ยเราจะเปรียบได้ว่าเราจะใช้ประมาณสโลว์เทียบเท่ากับสโลว์นะครับหรือที่เรานับ1 a 2 1 a 2เนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งเป็นตัวเลขเนี่ย1เนี่ยจะประมาณเศษ3ส่วน4นะครับแล้วส่วนอะเนี่ยจะเป็นเศษ1ส่วน4ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นสโลว์ควิกควิกเนี่ยตรงควิกควิกเนี่ยจะครึ่งหนึ่งของบีทก็คือ1บีทแล้วก็เศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2นะครับถ้าเกิดเรานับว่าslow quick quick slow quick quick slow ก็เท่ากับ1บีทนะครับแล้วก็ quick quick เนี่ยจะเท่ากับเศษ1ส่วน2ของครึ่งบีทนะครับครึ่งบีทนะครับนะคะแซมบ้านะคะมีความยาก
นิดนึงในเรื่องของดนตรีนะคะแล้วต่อไปก็จะมีความยากเรื่องของการใช้ร่างกายนะคะเพราะจังหวะมันจะมีการเบานะคะขึ้นลงนะคะการขึ้นลงของหัวเข่าข้อเท้านะคะคราวนี้เราก่อนที่เราจะไปดูการเบาหรือการขึ้นลงของหัวเข่าข้อเท้าเนี่ยเราไปฟังจังหวะแล้วก็เราจะนับเป็นอะไรก่อนดีคะครูบอลเราจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8เพื่อให้เห็นว่าเรานับยังไงให้ได้1 8ก่อนนะคะโอเคพร้อมนะคะหัดนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 โอเคค่ะคราวนี้เราจะมานับอีกแบบหนึ่ง1 2เราจะนับ1 2นะคะถึง 8ต่อด้วย1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเราจะนับถึง8นะคะให้ครบเซตเมโลดี้ของเขานะคะพร้อมนะคะเราจะนับ1 2แล้วนะคะพร้อมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งเอาอะเนี่ยมาขั้นระหว่างตัวเลขหมดเลยนะครับนะคะโอเคลองฟังดูนะครับ671 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 5 6 7 8
เพราะว่าท่าทางแต่ละอย่างมันก็เอื้อต่อการนับในแต่ละแบบเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูลักษณะของเท้าที่ซัมบ้าต่างจากจังหวะอื่นดีไหมคะดีครับผมลองดูในลักษณะของการเบานะครับการวางเท้าฟุตเวิร์กแล้วก็การเบาด้วยนะคะในจังหวะแซมบ้านครับก็เป็นจังหวะลาตินนะครับเราจะต้องเปิดหน้าเท้าเสมอนะครับเวลาเรายืนนะครับเราเปิดหน้าเท้านะแต่พิเศษตรงที่ว่าเวลาเราจะก้าวออกไปก้าวที่หนึ่งนะครับหรือก้าวออกไปด้านข้างหรือด้านหน้าก็ตามเนี่ยเราจะมีการเบานะครับซึ่งการเบานะครับเราย่อหัวเข่าลงนะครับย่อหัวเข่าลงนิดนึงแล้วก็นะครับแล้วก็เริ่มขึ้นจากส่วนบอลนะครับเอาส้นเหนือจากพื้นนะครับนะครับออกไปด้านข้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับย่อนะครับทิศทางไหนหรือย่อยืดนะครับยืดขึ้นแล้วก็ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองหันหลังให้ดูนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าย่อเสร็จนะครับแล้วก็เริ่มยืนด้วยส่วนบอลนะครับส้นเท้าจะลึกส่วนอุ้งเท้านะคะอุ้งเท้านะครับส่วนส้นเนี่ยจะลอยจากพื้นนะครับแล้วก็ส่งจากขาซ้ายเนี่ยออกไปขาขวาแล้วก็เคลื่อนที่ออกนะครับแล้วก็มาวางลงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตดีๆนะครับย่อลงนะครับแล้วก็เบาขึ้นแล้วถึงจะออกไปด้านข้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดไปด้านนี้บ้างนะครับย่อลงนะครับแล้วก็เบาขึ้นแล้วก็ออกไปด้านข้างนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับย่อลงเบาขึ้นออกไปด้านข้างนะครับโอเคสังเกตคราวนี้มาดูข้างหน้าบ้างนะครับเราจะย่อลง
บาขึ้นแล้วออกไปด้านข้างนะครับครั้งหนึ่งครับย่อลงเบาขึ้นแล้วออกไปด้านข้างนะครับเหมือนกับการจะออกเนี่ยเราต้องมีเบาฮึบออกมานะครับหน้าท้องเก็บเข้ามาเบานะครับจะสังเกตว่าจากเท้าแล้วเนี่ยยังมีตรงท้องน้อยของเราตรงนี้นะครับเบาขึ้นนะเบาขึ้นนะครับเบาขึ้นนะยืนที่เท้าซ้ายนะครับสเต็ปเท้าขวายืดสเต็ปเท้าขวาเปลี่ยนน้ำหนักลงมานะครับสเต็ปดูนะครับเป็นการเบานะครับนะคะนั่นก็คือการเบานะคะซึ่งสิ่งที่ช่วยทำให้ใหญ่มากขึ้นก็คือหัวเข่านะคะที่เราให้มันเป็นวงกลมนะคะลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะชิดเท้านะคะแล้วก็วนหัวเข่านะคะลงนั่งลงวนแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ยืนตรงนะคะย่อวนและยืนนะคะวนและยืนนะคะวนแล้วยืนนะคะวนแล้วยืนนะคะวนแล้วยืนแล้วสามารถนับจังหวะได้ 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเปลี่ยนข้างวนก็ได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะไม่ยากใช่ไหมคะในการเบาแล้วก็ค่อยบวกข้อเท้าอย่างที่ครูบอลแนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อการมีการเปลี่ยนน้ำหนักแล้วก็ใช้หัวเข่าในการ movement ช่วยนะคะลองดูนิดนึงดีไหมคะเมื่อกี้เราได้อธิบายถึงการใช้ฟุตเวิร์กของเท้าแล้วนะครับแล้วก็หัวเข่านะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฮิปของเราตรงหน้าท้องนะครับเราให้มีการเหมือนกับว่าเราเก็บท้องน้อยเข้ามาอย่างนี้ครับตอนที่เราขึ้นเก็บขึ้นมาตรงท้องอย่างนี้ครับต้องมีการเก็บตรงนี้ด้วยนะครับให้มีตรงนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เราลองมาเข้าพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นฐานของฟิกเกอร์ดีไหมคะเราจะมาเริ่มที่เบสิกmovement นะคะซึ่งตัวนี้เราจะใช้เป็นซึ่ง basic movement นะจะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับเราจะมาแนะนำตัวแรกก่อนนะครับคือ basic reverse basic movement นะครับ1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 1
one a two a three a four a five a six a seven a eight one a two a three a four a five a six a seven a eight one a two three a four five a six seven a eight one a two three a four five a six seven a eight one a two three a four five a six seven a eight a one a two three a four five a six seven a eight one a two three a four five a six seven a eight a one a two three a four five a six seven a eight one a two three four five a six seven eight one ได้กลับไปทบทวนแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูฟิกเกอร์ใหม่ๆที่ครูบอลได้เตรียมมาไว้ให้เรานะคะเราเริ่มจากตัวอะไรก่อนคะเราเริ่มจากโบทาโฟโก้นะครับพรมนาดนะครับแอนเคาน์เตอร์พรมนาดนะครับเริ่มจากผู้ชายก่อนนะครับผู้ชายนะครับเรายืนตำแหน่งที่เท้าขวานะครับก้าวเท้าซ้ายขึ้นข้างหน้านะครับวางไม่มีเทิร์นนะครับอะทูเทิร์นเซต1ส่วน8นะครับก้าวขึ้นหน้าตรงๆนะครับ3 4นะครับเทิร์นอีกเซต1ส่วน4นะครับ5ไม่มีเทิร์นนะครับ6เทิร์นอีกเซต3ส่วน8นะครับคือบอลขออีกนิดนึงค่ะคราวนี้นะครับเราฟุตเวิร์คนะครับก้าวแรกนะครับเบาขึ้นมานะครับ1นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับเราย่อนะ1ย่อลงแล้ว2นะครับเทิร์นเซต1ส่วน8นะครับขึ้น3 4นะครับแล้วก็ก้าวขึ้นหน้าเบาขึ้นนะ5 6นะครับอีกเซต1ส่วน8นะครับใช่ค่ะโอเคใครอีกรอบนึงนะครับเริ่มนะครับเตรียมตัวย่อนะครับขึ้น1 2 3 4นะครับ5 6นะคะโอเคครับคราวนี้ต้องดูที่ผู้หญิงบ้างนะครับดีค่ะอันนี้ดูด้านหลังนะคะเราเริ่มจากผู้ชายขึ้นหน้าใช่ไหมคะเราถอยหลังนะคะโดยใช้อุ้งเท้าลงก่อนนะคะ1นะคะแล้วแยกข้างนะคะ2แล้วถึงเทิร์นนะคะแล้วคอ3 4นะคะ5 6นะคะทําไมอีกครั้งนะคะแล้วถอย1 2 3 4 5 6นะคะอันนี้นะคะทุกก้าวเรามีบาวนะคะ1 2นะคะเทิร์นเฉียงใช่ไหมคะ3 4นะคะ5 6นะคะโอเคคราวนี้เข้าคู่ดูลีดเดอร์นิดนึงนะคะพร้อมนะคะขอบคุณครับ1 2นะครับขึ้นนะ3 4นะคะยกมือตรงนี้ขึ้นมาด้านนี้นะครับ5 6นะครับลดมือลงนะครับลองดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ1
two นะครับ three four นะครับ five six นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูลีดเดอร์อีกครั้งค่ะขึ้นนะเบา one two ขึ้น three four ขึ้น five six นะคะ three four five six seven one two three four five six นะคะครั้งหนึ่งครับ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6โอเคนะครับเรามาดูตัวหนึ่งนะครับค่ะ Kiss Cross ต่อไปเลยใช่ไหมคะ Kiss Cross Volta นะครับ Kiss Cross Volta Kiss Cross Volta นะครับเริ่มจากผู้ชายนะครับผู้ชายยืนในตำแหน่งเท้าขวานะครับจำลักษณะโวท่าได้ใช่ไหมคะคือการแต่เราเปิดเท้านะคะเปิดเท้าเนี่ยออกไปด้านหลังนะครับเรายืนครับอันนี้เป็นแนวเต้นรำนะครับค่ะหน้าเรายังหันทะแยงนะครับเข้าด้านนี้อยู่นะครับเราก้าวแรกนะครับครอสเท้านะครอสเท้านะครับเต็มนะแล้วค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งทรีโฟสังเกตนะครับหัวไหล่ทางขวานครับจะไปตามแนวเต้นรำนะครับนะคะแล้วก็เริ่มเทิร์นกลับนะครับ5 6 7 8หัวไหล่ทางซ้ายชี้ไปทางแนวเต้นรำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนในลักษณะนี้นะครับ9 1 2 3 45 6 7 8นะครับอันนี้ต้องมาดูที่ผู้หญิงบ้างครับในขณะที่ผู้ชายเริ่มเราก็เริ่มตรงข้ามกันนะคะเรา1นะคะแล้วค่อยๆตีโค้งนะคะ2 3 4แล้วเปลี่ยนนะคะ5นะคะ6 7 8นะคะซึ่งสามารถทำต่อเนื่องกันไปได้เลยนะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเราคอร์สเท้านะคะในลักษณะโวท่า1นะคะ2แล้วค่อยๆคล้องนะคะ3 4นะคะ5 6 7 8นะคะซึ่งสวนทางกันนะคะคราวนี้ลองดูเวลาเข้าคู่นะคะเข้าคู่นะเรายืนในลักษณะเปิดอย่างนี้นะครับมาจากลักษณะเปิดนะคะครับ1นะคะ2 3 4 5 6 7 8แล้วกลับมาเข้าคู่นะคะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ1ให้ผู้หญิงเทิร์นลอดใต้แขนนะครับอยู่ข้างหน้าเรานะครับ2 3 4ทางนี้เหมือนกันนะครับให้ผู้หญิงเทิร์นอยู่ข้างหน้านะครับ5 6 7 8ขอเพลงด้วยครับ3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81
a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8 1 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8 โอเคครับอีกครั้งนึงนะคะครั้งนึงนะคะ7 4 1 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8 1 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8 โอเคครับและยังมีโซโล่สปอตโวท่านะครับซึ่งเป็นลักษณะของโวท่าอีกอันหนึ่งใช่จะคล้ายๆกับสปอตโวท่านะครับแต่โซโล่สปอตโวท่าเนี่ยเราจะหมุนทีเดียวไปเลยนะครับเราจะไม่หมุนแล้วก็กลับมาในจะไม่พลิกกลับไปกลับมานะคะหมุนไปที่ทางเดียวกันเป็นไขวงกลมเลยนะคะจะมากกว่าสปอตโวท่าลองดูนะครับศูนย์กลางการหมุนอยู่ที่เดียวนะคะถ้าเกิดเรายืนที่เท้าซ้ายนะครับเราเทิร์นนะครับก้าวแรกนะครับเรายืนเท้าซ้ายนะครับบิดตัวครึ่งรอบนะเป็น1 0 2นะครับ1แล้วขึ้นอะ2แล้วขึ้นหน้าอะ3อะ4นะครับถ้าเกิดเราทําซ้ํานะเราก็กลับด้านข้างนะ5อะ6อะ7อะ8นะครับทํากลับอีกครั้งนึงครับกลับ1เต็มนะครับอ่ะปลายนะครับ2เต็มขึ้นนะครับอ่ะ3อ่ะ4สังเกตนะคะเราจะทำต่อเนื่องกันได้ถึง2ห้องดนตรีครับผมนะคะทำอีกครั้งนึงครับ1อ่ะ2อ่ะ3อ่ะ4 5อ่ะ6อ่ะ7อ่ะ8นะคะในทำนองเดียวกันผู้หญิงนะคะก็ทำจะทำเหมือนกันหรือตรงกันข้ามก็ได้นะคะอันนี้เราทำในทิศทางตรงกันข้ามนะคะแล้วก็เทิร์นเหมือนการครึ่งรอบนะคะ1นะคะ a 2 a 3 a 4นะคะ5 a 6 a 7 a 8นะคะโอเคค่ะลองอีกครั้งนึงนะครับช้าๆคราวนี้เข้าคู่เลยนะคะเทิร์นทีละ step 1ส่วน2นะครับถ้าเกิดเรายืนในตำแหน่งผู้ชายยืนในตำแหน่งเท้าขวาผู้หญิงยืนในตำแหน่งเท้าซ้ายนะครับก็จะเทิร์นไปด้านซ้ายหรือเราจะยืนในตำแหน่งผู้ชายเท้าซ้ายผู้หญิงเท้าขวาก็ได้นะครับเราเริ่มจากผู้ชายยืนเท้าขวาก่อนนะครับผู้หญิงยืนเท้าซ้ายนะครับเริ่มไปนะครับ1 a 2 a 3 a 4นะครับเทิร์นกลับนะ5 a 6 a 7 a 8ขอเพลงด้วยครับ5 6 7 1 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8 1 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8 โอเคครั้งนึงนะครับ5 6 7 8 1 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 81 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8ครั้งนึงนะครับ5 6 7 8 1 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8 1 a 2 a 3 a 4 5 a 6 a 7 a 8คราวนี้นะคะเราจะมาร้อยเรียงกันแล้วนะคะในฟิกเกอร์ว่ามีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มตัวแรกเลยนะคะคุณบอลเป็นโบทาโฟโก้ทูพรมนาดแอนด์เคาน์เตอร์พรมนาดโอเคค่ะนะครับเรานับ16นะครับค่ะ
เริ่มจากผู้ชายก่อนครับ one two three four five six นะครับ six ตรงนี้นะครับโอเคนะคะครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เสียการทรงตัวเล็กน้อย one two three four five six โอเคเอาไว้นะคะเริ่มสตาร์ทนะคะ one two three four five six นะคะครั้งหนึ่งนะ one two three four five six นะคะโอเคเราเข้าคู่นะคะถอยone two three four five six นะคะโอเคต่ออีกนิดหนึ่งนะคะต่อด้วยsamba walk นะคะเราเข้า samba walk จนไปถึงอีก six หนึ่งใช่ไหมคะครับไปค่ะเมื่อกี้เราจบที่ seven five six นะคะ walk นะ sevenone two three four five six ต่อด้วยไซส์แซมบ้าวอล์กนะ seven eight นะคะโอเคย้อนกลับได้ไหมคะตัวแรกนะคะเรามี one two three four five six นะ seven eight walk one two three four five six ไซส์แซมบ้าวอล์ก seven eight นะคะโอเคอันนี้เรามาต่อนะครับไม่ยากใช่ไหมคะต่อเลยได้ไหมต่อด้วย kiss cord botafogo นะครับเข้า kiss cord botafogo นะคะเมื่อสักครู่เราจบที่ seven eight นะคะ kiss cord botafogo นะครับแล้ว one two three four five six seven eightแล้วก็ต่อด้วย kiss cross vota นะครับ one two three four five six seven eight โอเคครับลองเต้นย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ตัวแรกนะคะนะครับเริ่มนะครับ one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight ต่อด้วย kiss cord botafogo one two three four five six seven eight ต่อด้วย kiss cord covering vota ครับ kiss cord vota นะครับ kiss cord one two three four five six seven eightโอเคเข้าเพลงกันนะคะOne, two, three, four,
อันนี้เราจะต่อนะครับต่อด้วยสปอตโซโล่สปอตโวท่าอีก1 8ค่ะนะครับเมื่อกี้เราจบด้วยคิสคอตรงด้านนี้นะครับเราต่อด้วยโซโล่สปอตโวท่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับโซโล่เสร็จปุ๊บผู้ชายต่อด้วยวีสนะครับผู้หญิงทำสปอตเทิร์นนะครับอีก1 4อีก2บานครับ1 2 3 4โอเคครับเอาใหม่อีกครั้งนึงนะครับตั้งแต่ต้นนะครับเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วย Summer Walk นะคะ1 2 3 45 7 8เป็นไซวอล์กค่ะ7 8ต่อด้วยคิสคอร์ดโบทาโฟโก้นะครับใช่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วยคิสคอร์ดโบทานะครับเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วยโซโล่สปอตโบทานะครับ1บาร์1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วยวิสนะครับ1 4นะครับแล้วส่วนผู้หญิงทำสปอตโรท่านะครับ1 2 3 4โอเคนะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนดีไหมคะได้ครับตัวแรกนะคะทำช้านิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วยคิสคอร์ดโบทาโฟโก1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วยคิสคอร์ดโวท่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วยโซโล่สปอตโวท่า18ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ผู้ชายทำวิส14นะครับผู้หญิงสปอตโวท่า1 2 3 4 5 6นะฮะโอเคเอาละค่ะคราวนี้เราจะมาเข้าเพลงนะคะตั้งแต่โบทาโฟโก้นะคะทูโพมานาดและเคาน์เตอร์โพมานาดนะคะแล้วก็ซัมบ้าวอล์กนะคะไซส์ซัมบ้าวอล์กไซส์ซัมบ้าวอล์กแล้วก็คิสคอร์ดโบทาโฟโก้ใช่ค่ะคิสคอร์ดโวท่าคิสคอร์ดโวท่าแล้วก็โซโล่เข้าโซโล่สปอตโวท่านะคะแล้วก็สุดท้ายสปอตเข้าวิสวิสผู้ชายทำวิสแล้วก็ผู้หญิงทำสปอตโวท่านะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเพลงช้าๆกันค่ะไปเลยค่ะ3 4 5 6 7 8 1 2 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 3 4 5 6 7 8 1 2
เราจะต่อด้วยแซมบ้าวอล์กนะครับ อีก1บาร์นะครับเข้าแซมบ้าวอล์กนะคะจบ7อาเอกเซเว่นอาเอกนะครับแซมบ้าวอล์กนะจบ7อาเอกนะครับแล้วเข้าไม่ใช่7อาเอกครับone tier 4ใช่ไหมคะครับต่อด้วย5 6ต่อด้วยไซส์แซมบ้าวอล์กอีก1บาร์นะครับ7อาเอกนะครับแล้วถึงทำสเตชันนารีนะครับone, two, three, four, five, six, seven, eight นะครับแล้วเราก็เข้าเริ่มต้นใหม่นะครับ one, two, three, four, five, six นะครับ seven sidewalk ค่ะใช่ครับต่อด้วยคิสคอร์ดโบทาโฟโก้โบทาโฟโก้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วยคิสคอร์ดโบทานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8โซโล่สปอตโบทา18ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ผู้ชายทำวิด14ผู้หญิงทำสปอร์ตวัวท่านะครับ1 2 3 4 5 6นะครับต่อด้วยแซมบ้าวอล์กนะครับ5 6ต่อด้วยไซส์แซมบ้าวอล์ก7 8ต่อด้วยสเตชันนารี1 2 3 4 5 6 7 8โอเคค่ะครั้งหนึ่งนะคะต้องดูนะครับช้าๆนะครับทำพร้อมกันนะครับตัวแรกโบทาโฟโก้ทูปโมนาเดี๋ยวผมจะบอกลีดเดอร์ค่อยๆบอกลีดเดอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะที่เปลี่ยนนะคะฟิกเกอร์ต่อฟิกเกอร์เนี่ยสำคัญมากนะคะเราจะไปกันแบบช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากตัวแรกนะครับโบทาโฟโก้ทูปโมนาดแอนด์เคาน์เตอร์โมนาดนะครับเริ่มครับเริ่มเบาขึ้นครับ1 2นะคะมือผู้ชายเป็น PP นะครับต่อนะครับ3 4ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับโพมนาดนะครับต่อด้วย5กดไม่ลงนะคะ6นะครับแล้วก็แซมบ้าวอล์กนะครับ7 8นะครับสังเกตนะครับลำตัวจะอยู่คู่ขนานกันนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับต่อด้วยไซส์แซมบ้าวอล์ก7อะเอกมือแรงตั้งกันอยู่นะครับปล่อยโฮนะคะคราวนี้จะเป็นโอเพนโฮนะคะต่อด้วยคิสคอร์ดโบทาโฟโก้นะครับ1 2นะครับอยู่ด้านนี้ครับมือเปลี่ยนนะครับ3อะ4นะครับค่อยๆเปลี่ยนมือนะ5อะ6นะครับ7อะเอกนะครับต่อด้วยKiss cross วอท่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8
เอกนะครับเปลี่ยนมือลักษณะนี้ครับต้านกันอยู่นะครับต่อด้วยโซโล่สปอตโวท่านะครับ18 1 2 3 4มือต้านกันนิดนึงเปลี่ยน5 6 7 8มือจับไว้นะครับผู้ชายทำวิส14ผู้หญิงเป็นสปอตโวท่านะครับ1 2 3 4มือจับหลวมๆนะครับต่อด้วยวอล์กนะครับ5 6ต่อด้วยไซส์แซมบ้าวอล์ก7 8เปิดมือออกนะครับเพื่อเตรียมจะทำสเตชันนารีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8มือยังอยู่ด้านนี้นะครับผู้ชายก้าวขึ้นหน้าวิ่งถอยหลังแล้วเข้าโฮนะครับ1 2นะครับต่อด้วยพรมนาดนะครับ3 4เป็นเคาน์เตอร์นะครับ5 6เปิดนะครับวอล์กนะครับ7 8นะครับต่อนะครับ1 2 3 4 5 6ใส่วอล์กนะคะ7 8เปิดนะครับโอเพ่นโฮลนะคะคิสคอร์ดโบทาโฟโก้นะครับ1 2มือหลุมหลวมนะครับ3 4 5 6 7 8นะครับต่อด้วยคิสคอร์ดโวท่านะ1 2 3 4มือเปลี่ยนมาอยู่ด้านล่างแล้วนะคะ5 6 7 8นะคะโซโล่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผู้ชายทำวีฟผู้หญิงทำสปอตนะครับ1 2 3 4 walk นะครับ5 6 side samba walk 7 8จับมือเป็นโอเพ่นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคค่ะเป็นไงคะพอจะได้กันบ้างหรือยังพอจะเต้นได้สักนิดหรือยังคงไม่ยากมากนักนะคะอย่าไปยุ่งยากกับชื่อนะคะจำท่าทางแล้วก็อันดับแรกต้องจำภาพรวมนะคะว่าท่ามันเต้นยังไงบ้างจะได้จำได้นะคะเพราะคราวนี้เราจะเต้นเข้ากับเพลงในจังหวะช้าๆกันแล้วนะคะ Are you ready for the fiesta? Marcou, e no jeitinho que você falou, é um bolejão.
าละค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ยังสนุกสนานกับจังหวะแซมบ้ากันอยู่นะคะอ๋อมีฟิกเกอร์ใหม่แล้วก็มีแบบฝึกหัดใหม่ๆนะคะอ๋อวันนี้หมุนเยอะเป็นพิเศษนะคะจะมึนหัวได้นะคะเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะคะค่อยๆฝึกนะคะแล้วก็เราจะทบทวนให้เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับChamei pra ir num baile que só tinha gente bamba. Você falou, só danço samba, samba. Aí então te levei lá na favela pra sentir o teu astral. E a moçada falou que você é que nem cá geral. Mas quando eu te chamei pra ir num baile que só tinha gente bamba.